ับมาอยู่กับมิ้นและพี่เป็ดนะคะกับรายการเปรย์ปูดคนดังกันต่อพี่เป็ดขาวันนี้ช่วงนี้เป็ดจะพาเราไปดูห้องไหนห้องแรกก่อนดีคะห้องรองเท้าก่อนเลยดีกว่าไหมรองเท้าอ้าวไม่รู้สิว่าเป็นคนที่บ้าจริงเหรอเป็นคนที่บ้าแต่งตัวรองเท้าเขาก็มีเป็นตู้ก็พอแล้วเนี่ยแล้วบ้ารองเท้าเป็นชีวิตจิตใจเลยโอ้ต้องมีเป็นห้องเลยใช่เป็นห้องเขาเลยมาดูเลยมาดูเลยนี่ก็มาดูประจับโอ้โหหนูว่าอันนี้เป็นร้านขายรองเท้าหรือเปล่าคะพี่เป็ดผมว่าเนี่ยน่าจะไปตั้งขายกันบ้างนะเป็นคนที่บ้ารองเท้าเห็นรองเท้าไม่ได้เป็นโรคจิตค่ะเห็นปั๊บซื้อเลยเห็นปั๊บซื้อเลยเคยไปต่างประเทศทีซื้อรองเท้ามาทีน30คู่ฮะในนี้เอาแพงสุดมีคู่ละกี่ตังค์คู่ที่แพงสุดจะมีอยู่3คู่ค่ะคู่ไหนคะคู่นี้ค่ะคู่นี้สุดอ๋อคู่นี้แต่ตัวที่แพงสุดแพงที่สุดคือคู่นี้ค่ะนะครับอันนี้หลุยส์วิกตองอันนี้แฮมเมสอันนี้เวอร์ซาเช่ใช่ฮะพี่เป็ดหนูขออันนี้ข้างเลยได้เลยแล้วอีกข้างเอาไปทำไมหนูจะไปสะพายเป็นกระเป๋าเอาไปตั้งคู่เลยจะสะพายสองข้างเลยอ๋อเป็นกระเป๋าสองข้างใช่กระเป๋าสองข้างเลยเพราะว่าเราจะได้สะพายกระเป๋าเวอร์ซาเช่ค่ะโอ้โหน้องมีนจังกล้าถึงขนาดจะใช้รองเท้าทำกระเป๋าเลยเหรอเนี่ยหรือว่าใช้ถุงก๊อปแก๊ปอย่างเดิมมาดีแล้วค่ะเราไปห้องไหนต่อดีคะไปขึ้นไปข้างบนเลยไปห้องพระป้าขึ้นมาดูพี่เม้นขึ้นมาดูห้องพระบ้านเราคนไทยต้องมีนับถือพระนับถือเจ้าเจ้าที่เจ้าทางพระนี่ต้องมีที่หนูรู้จักก็จะเป็นพระพิฆเนศใช่ครับองค์จตุคามครับแล้วพ่อแก่พ่อแก่นะคะนะครับหลวงพ่อหลวงปู่ต่างๆนั่นครูบาอริยชาติอริยทิฏโตเป็นอาจารย์ที่เป็นอาจารย์ประจำอยู่นี่ที่เป็นครูเดี๋ยวเราไปอีกห้องนึงเลยดีไหมห้องนอนดีกว่าไหมโอ้โหเลิศเลยขยันเจอครับเฮ้ยองพี่เป็ดใช่ครับพี่ผมเป็นคนที่ตอนแรกฝั่งนี้เป็นของผมทั้งหมดแต่ตอนนี้ลูกไม่ถูกของจุ้ยก็เลยต้องแบ่งให้ลูกไป2ห้องนี่เป็นห้องส่วนนอนนี่นะคะด้านนี้ส่วนนอนด้านนี้เป็นสู้เสื้อผ้าโหฮะเขาบอกว่านี่ของผมตรงนั้นของพี่เป็ดพี่เป็ดค่ะของพี่เป็ด2ตู้แล้วนะคะใช่ครับ3ตู้แล้วนะคะทั้งหมดเลยครับเนี่ยโอ้โหเสื้อผ้าแฟนอยู่ที่ห้องลูกหมดโอ้เยอะแยะไปหมดเลยอ่ะทั้งนั้นเสื้อผ้าทั้งนั้นเลยอ่ะแล้วนี่มาดูห้องน้ำห้องน้ำโอ้โหห้องน้ำใหญ่กว่าห้องนอนไม่นี่ค่ะนี่โอ้ห้องน้ำนี่อันนี้อะไรคะพี่เป็ดคะโอ้แม่เจ้านี่มันนางจากุชีนี่นาคือว่าเมื่อก่อนพี่เป็ดเข้าติดอ่างบ้านก็เลยซื้อมาให้ซะเลยโอ้ยแหลมเลยแหลมเลยไหนๆห้องน้ำก็อยู่สบายแล้วค่ะหนูก็เลยแบบอยากจะฟังเพลงอีกสักเพลงได้ครับให้พี่เป็ดเลือกดีกว่าผมจะเลือกเพลงสอนเพชรได้ไหมได้ค่ะได้ไหมเวลาอยู่ในห้องน้ำชอบเวลาอยู่ห้องน้ำผมจองเพลงผมจะต้องเปิดเนี่ยมองหน้าต่างข้างบ้านเมื่อวานเขามีงานแต่งกันคนรวยแบ่งเขามาแย่งแฟนฉันเพราะไม่ล่ะเห็นไหมใจจะขาดให้ได้เลยสอนเพชรใช่ไหมคะครับผมถ้าอย่างนั้นเราไปฟังเพลงนี้กันเลยค่ะ